1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเด้อไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องปายสู้โขสุคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วๆจ้อยๆเมามอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยสไปฮอลแลนด์ค่ะอากาศช่วงนี้ก็ติดลบแทบทุกวันเลยนะคะทุกคนค่ะได้ยินว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี่อาจจะมีหิมะแต่ไม่รู้จะเป็นลักษณะไหนนะคะอาจจะเป็นหิมะเปียกผสมสายฝนนะคะหิมะเปียกหิมะแห้งก็ว่ากันไปค่ะถ้าแห้งก็ไม่มีฝนก็จะหวานลงแบบสวยงามเนาะค่ะจะหนาวจะร้อนเราก็สู้กันต่อไปเนาะค่ะหันไปข้างนอกมาย่ำใดก็รู้สึกว่าก็ยังสิเป็นวัดเป็นจังใดล่ะค่ะพี่น้องคะแต่มันก็เป็นปกติสำหรับฤดูนี้นะคะแต่ที่มันไม่ปกติว่าเราจะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้อะไรหน่อยเพราะว่ามันมีคำว่าโควิดโคโรนาโอไมครอนมาผสมประสานกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีเรื่องเล่าอย่างมาเว้าสู้กันฟังนะคะการที่มีเพื่อนคนไทยเจอคนไทยในต่างแดนก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราได้พูดจาภาษาเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะได้สื่อสารกันได้ช่วยเหลือกันยามมีปัญหาได้ปรึกษากันเนาะค่ะแต่ว่าถ้าไม่มาจ้องเอารัดเอาเปรียบกันบ่แม่นว่าคนมาอยู่เก่าก็ช่วยโอกาสหาทางเอาเปรียบคนมาอยู่ใหม่ก็ถือว่ามีเพื่อนก็ดีกว่าบ่มีเพื่อนนะคะแต่วันเวลาก็จะคัดคนดีๆเข้ามาหาเราเองแล้วว่าคนไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงเราคนที่คุยกันถูกคอนะคะปรึกษากันได้บ้างนะคะแต่ยังไงมันก็พูดในส่วนตัวโต้ก็คือมันก็ไม่สู้ตัวเราเองเนาะค่ะจะปรึกษาใครก็เราก็ดูตาม้าตาเรือดีๆจะคบใครเราก็ดูดีๆเรามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะมันก็เป็นดาบสองคมนะคะพอช่วงโควิดโคโรนามาสำหรับโต้เองก็คนไหนที่ยังเหลืออยู่ก็ยังคบกันได้สื่อสารกันทางเทคไอทางไอโทรศัพท์ทางไลน์ทางวัดแอปทาง Facebook พวกนี้แหละค่ะก็ยังเหลืออยู่ 3-4 คนนะคะตอนตัวมาอยู่ฮอลแลนด์ใหม่ๆก็เปิดรับเมิดผู้ใดสิเข้ามานะคะยังเมืองที่ตัวอยู่เองอันนี้ก็คือเท่าความน้อยหนึ่งนะคะเมืองที่ตัวอยู่เองก็มีคนไทยอยู่ประมาณ30คนได้เนาะค่ะแต่กี่ตัวก็ฮู้จักเมิดยามวันเกิดตัวเอ้ยก็มากินเลี้ยงสังสรรค์กันอยู่บ้านนี่แหละค่ะพอเจ้าของเป็นคนมาเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดข้าวปุ้นเฮ็ดส้มตำปิ้งไก่เฮ็ดหยังหลากหลายอย่างนะคะเลี้ยงกันสนั่นวันไหวนะคะแต่พอช่วงโควิดโคโรนาอะไรมันก็จางไปแล้วก็ตัวเองก็คัดไว้คนไหนที่ยังคบกันได้อยู่เนาะค่ะก็คบกันไว้พอได้คุยกันได้ปรึกษากันบ้างหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับการเป็นการอยู่ที่นี่นะคะถ้าคนไหนมีอุทาหรณ์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ฟังเป็นความรู้ฟังเพื่อความบันเทิงไปเด้อจ้ะแต่ถ้าสำหรับคนไหนที่มาอยู่ใหม่และยังไม่มีประสบการณ์ตัวโตก็มาอยู่ทางเมืองนอกก็จะ6ปี7ปีเข้ามาแล้วเนาะค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะตลาดนัดกลางเมืองเพราะว่าตลาดนัดกับซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงล็อกดาวน์ของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์อาหารการกินก็ยังเปิดปกตินะคะก็เลยไปเจอพี่คนหนึ่งนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่ก็ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะเจอกันกลางเมืองนะคะเขาก็มีกิจการที่นี่ละค่ะกิจการสำหรับคนไทยก็รู้อยู่นะคะมีหลากหลายอย่างเนาะร้านอาหารร้านนวดหรือเปิดร้านขายของเปิดไอช็อปเปิดอะไรต่างๆนะคะก็ไปเจอเขาก็มาคุยเชิงที่เล่นที่จริงโอ้ยโตๆนี่สบายเนาะได้รับมรดกจากพ่อใหญ่อันนั้นอันนี้มีเงินมีทองทำไมไม่เอาออกมาปล่อยกู้บ้างล่ะออกมาปล่อยกู้หน่อยสิโตๆก็เลยถามไปว่าถ้าออกมาปล่อยกู้แล้วใครจะกู้หนูล่ะพี่ก็ว่าเพียงสี่นะคะส่วนมากนะคะ
ว่าตัวโตก็คือคุยกับทุกคนนะคะให้ความเสมอกันหมดถ้าเจอข้างนอกทักทายหมดนะคะแล้วใครจะมากู้เราล่ะคะโอ้ยคนอื่นเขาก็ออกมากู้กันเยอะแยะนะถ้าคนที่มีเงินนะออกมากู้สิคนละ100 200ยูโร100 200ยูโรก็ 4,000 5,000 8,000 10,000 ก็ว่ากันไปเนาะค่ะเขาก็ให้ดอกร้อยละ10อยู่นะตัวโตก็ตื่นเต้นอยู่นะครับพี่น้องดอกร้อยละ10 4,000 แล้วก็ได้ดอก400แล้วไม่รู้ต่อเดือนหรือต่ออาทิตย์ต่ออะไรก็ตกลงกันเอาเองว่าซั่นว่าเดี๋ยวใครจะกู้ล่ะพี่เขาบอกก็พี่นี่เองพี่ไงจะกู้พี่จะกู้เป็นหมื่นๆเลยนะว่าซั่นว่าใจนึงก็คิดไปในใจเงินฉันก็อยู่ในธนาคารไม่ชัดเจนออกไม่เขากู้ดีอันนี้กับว่าบ่ได้รับปากหยังเพิ่นนะครับพี่น้องขายังไม่ได้รับปากอะไรกันก็เลยโอ้ยหนูกลัวมีปัญหากันในวันข้างหน้ากับคุณพี่หนูไม่ให้มันอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะไม่ได้ใช้ก็จ้างหัวมันช่วงโรคระบาดแบบนี้ได้ใช้เมื่อไหร่ก็จ้างหัวมันละเงินทองให้มันร้องสวดในธนาคารนั่นแหละโตก็เลยเว้าเล่นกันไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าวเรียวกะจบเรียวเพิ่นกะกลับไปร้านของเพิ่นนะคะหลังจากนั้นตัวเองก็เลยโทรนะคะโทรคุยกับพี่สนิทกันนะคะที่ยังคบกันทางไลน์ทางวัตแอปอะไรต่างๆก็เลยถามก็ดูว่าพี่คนนี้เขาอยากจะยืมเงินเขาจะให้ร้อยละ10ร้อยละ20นะคะเขาก็เลยอธิบายให้ตัวฟังนะคะว่าตัวห้ามรูดไปเด้อห้ามหลงไปเด็ดขาดเธอพลาดไปนี่เธอบ่ได้เงินขึ้นนะไม่หนีไม่มีไม่จ่ายตอนเขาเป็นลูกหนี้เราใหม่ๆเขาอาจจะอายเราแต่ต่อไปถ้าเราเป็นเจ้าหนี้นะถ้าเราไปทวงบ่อยเข้าอะไรเข้าเราจะเป็นคนอายทวงแล้วจะมีปัญหากันเพราะว่าพี่คนนี้นะเขายืมเงินคนตรงนั้นยืมเงินคนตรงนี้มายืมคนนี้ไปปะทะคนนั้นยืมคนนั้นมาโปกตรงนี้เรื่องของเรื่องสาวไทยนะคะส่วนมากเมืองโตๆนะคะพวกมีกิจการนะคะก็บ่ขอเอ่ยว่ากิจการหยังก็รู้ๆกันอยู่เนาะค่ะกะสิส่วนกันขึ้นบ่อนนะคะเพราะว่าบ่อนมันเป็นอิสระเสรีการขึ้นบ่อนขึ้นอะไรกันนะคะพอคุยกับพี่คนนั้นเสร็จเพื่อนอีกคนนึงก็โทรมานะคะอันนี้คือก็เพื่อนสนิทกันเป็นเจ้าของร้านนวดนะคะโทรมานะคะอันนี้เอ่ยชื่อได้ว่าเขาทำอะไรนะคะเธอก็เลยคุยกันว่าเธอทำไมเขามาถามยืมเงินฉันคนนี้คนนั้นเพราะพวกทางนี้สนิทกันเธออย่าหลวมตัวไปเด็ดขาดนะถ้าเธอให้เขายืมปุ๊บถ้าเขาขึ้นบ่อนกันเธอก็จะต้องขึ้นไปนั่งเฝ้ากับเขาถ้าเขาเล่นได้สมมติเขายืมเธอ100ยูโรนะคะหรือว่า200หรือว่า1,000ถ้าเธอเห็นเขาเล่นได้ปุ๊บเธอก็ต้องรีบเอาคืนทันทีเขาก็จะให้ดอกเธอทันทีตอนนั้นเลยโตไม่รู้ค่ะว่าการยืมเงินกันอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่คำพูดนะคะอยู่เมืองนอกอยู่ฝั่งทางโตนะคะทางประเทศอื่นไม่รู้ไม่ขอก้าวล่วงนะคะส่วนประเทศต่างๆแต่ฝั่งทางโตนี่มีแต่คำพูดใส่กันเฉยๆพอมีปัญหาขึ้นมาเราไปร้องตำรวจไม่ได้เด้อค่ะมันกระหลากหลายอย่างต้องอ่านต้องกะต้องเกณฑ์ดีๆเงินเจ้าของอยู่ในธนาคารดีที่สุดให้มันห้องสวดยุหันนะคะยาเสาออกมาดินนะคะทีแรกโตนะก็ตื่นเต้นนะคะพี่น้องค่ะนึกว่าปล่อยให้คนนี้ไป100คนนั้น10,000คนนี้200อาจจะเป็นสมุดนะคะในความคิดเจ้าของนะคะเป็นสมุดขึ้นมาเหมือนเจ้าหนี้นะคะถึงวันฉันก็ไปเก็บแล้วฉันก็ได้ดอกถึงวันฉันก็ไปเก็บเขาบอกว่าถ้าเขาจ่ายเธอตรงเวลาแบบนั้นมันดีนะสิงวด2งวดแรกมันก็จะตรงอยู่แต่ต่อไปน่ะมันจะยากมีแต่ขู่กันว่าเขาบอกว่าพี่คนที่คุยกับเธอน่ะขู่หลายคนแล้วบอกว่าถ้าทวงมากๆฉันจะไม่คืนเธอนะเธอทวงลำดีลำไรหันเขากู้แบบนี้เจ้าหนี้นะครับเป็นฝ่ายย่านมานะครับเจ้าหนี้เป็นฝ่ายกลัวเขาไม่ใช้หนี้เราคืนเพราะฉะนั้นอย่าหาเหาใส่หัวเงินทองเธอมีเธอเก็บไว้นั่นแหละให้มันร้องอยู่ในธนาคารนั่นไม่ได้ใช้ก็จ้างมันช่วงโรคระบาดไม่ได้ออกเที่ยวไม่ได้ไปไทยหรือว่าไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นเธอห้ามออกมาเพราะว่าเขาเจอเคสแบบทวงกันด่ากันชี้หน้ากันสิยุ้มหัวกันหลายคนแล้วว่าฉันว่าตายเกือบเสียลูกไปนี่แหละค่ะโตก็เลยมีเรื่องมาเว้าสู้ฟังนะคะคนที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าคนไหนมีกรอบมีเขตมีกฎ
กันได้ดีๆนะคะเป็นคนมีเงินมีทองอยากให้เพื่อนยืมก็ไม่ได้ว่ากันเด้อค่ะแล้วแต่ว่าอยากให้พิจารณาดีๆนะคะให้พิจารณาดีๆก่อนการเป็นเจ้าหนี้การเป็นลูกหนี้กันเป็นลักษณะไหนถ้าให้เขายืมแล้วการคืนกันนะคะมันง่ายไหมมันตรงต่อเวลาไหมรอบแรกเป็นยังไงรอบสองเป็นยังไงรอบสามจะเป็นไหมนะคะนี่แหละค่ะตัวเขาเรียกว่าโอ๊ยเฉียดฉันเฉียดยาแดงตัวนี้ฉันเกือบตายนะคะฉันมีแต่คิดแต่ที่นี่ก็บอกใครกล้าไปไหนหรอกค่ะโต้ก็คือกล้ากลัวนะคะก็เลยมาคุยให้แฟนฟังว่าอุ๊ยเขาเปิดกิจการใหญ่ตัวทำไมเขามาอยากยืมเงินฉันอย่างนี้แฟนก็วัดเธออย่ามาหาเรื่องใส่หัวนะเธออยู่ดีๆไม่ว่าดีคนไทยก็จะเป็นแฟนโตๆก็แหงมักได้ยินมองหันมองนี่อยากได้ยินกับฝรั่งไงแฟนของเพื่อนคนไทยอะไรก็มาคุยกันนะครับฝรั่งเวลาเราไปงานสังคมแต่ก่อนเขาก็ชอบคุยกันฉันได้ยินว่าพวกเธอเล่นแชร์เล่นอะไรความหมายอะไรยังไงอุ้ยทุกอย่างนะคะเล่นแชร์กันเปียคนนี้ไปโปะตรงนั้นเปียตรงนั้นไปโปะตรงนี้โจรโกงกันได้ด่ากันรอบเมืองก็ได้ยินมาแล้วแต่ว่าโตๆกับว่าเพิ่นมีกิจการงานใหญ่โตมีกิจการเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองหรือว่าเขาช็อตเงินหรือว่ายังไงไปมาได้ยินแว่วๆว่าเขาอาจจะอยากขายกิจการหรือว่าคนเขาว่าเรื่องของเรื่องนะครับพี่น้องขาก็ถือว่าติดเล่นนะคะติดการพนันนะคะการพนันก็เป็นสิ่งไม่ดีทางนี้ก็สามารถเข้าได้นะคะเขาก็ตรวจพาสปอร์ตตรวจอะไรเขาก็ดูกิจการงานของคุณการเงินของคุณการธนาคารต่างๆเขาก็ให้คุณขึ้นได้ยิ่งตัวเองเป็นเจ้าของกิจการการเงินเห็นเงินเข้าเงินออกดีคนที่เขาเช็คก่อนจะขึ้นคาสิโนขึ้นบ่อนเขาอาจจะดูแบบว่าเครดิตดีเขาก็คงปล่อยให้ขึ้นแต่ทีนี้ตัวเองก็อาจจะเหลิงหรือว่าจะหลงเข้าไปมันยากนะคะแล้วได้ยินอีกทีนึงนะคะพี่ที่ทำงานที่บริษัทอีกคนหนึ่งโตโต้ก็รู้จักกันนานแล้วให้เขายืม 10,000 นะคะหมื่นยูโรนะคะหมื่นยูโรกับหันคุณ40ไปแล้วกับข่าวๆกับ 400,000 บาทนะคะบาทนี่กับปวดหัวปวดประสาทย่านว่าได้เงินเจ้าของขึ้นน้ำท่วงน้ำยังกันยากกันคนที่ให้เขายืมเดี๋ยวนี้ได้ไปปรึกษาหมอแล้วค่ะกลัวเป็นประสาทไปหายาไปบอกกับหมอไปคุยกับหมอเพราะว่าเขามีหมอฝ่ายทางโรคจิตวิทยาประสงค์ประสาทเกี่ยวกับอย่างนี้เราบอกว่าตัวเองแต่ก็ไม่ได้บอกหมอละเอียดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคนไทยที่นี่ถ้ามีปัญหาอะไรกันส่วนมากมันก็ถึงกันนะคะแต่โชคดีว่าตัวถามคนนี้คนนั้นก่อนนะคะคิดนะคะอยากได้ดอกว่าจะคล้องกับซีมีเงินขึ้นมาได้ก็หาไปกู้หาปล่อยกู้ปล่อยหยังไปก็ดีกว่าเงินอยู่เฉยๆหาออกมาปล่อยเขากู้จักหมื่นหนึ่งว่าสังคิดว่านะคะหมื่นยูโรนะคะให้คนนี้กู้สักพันหนึ่งคนนั้น2,000 1,000 2,000เพื่อได้เก็บดอกเขาบอกว่าร้อยละ10บางครั้งถ้าเขากู้ด่วนๆจะไปขึ้นบ่อนขึ้นอะไรเขาก็จะให้เธอดอกละร้อยละ20ว่าสันว่า20บางทีเป็น40ก็ได้ดอกร้อยละได้ดอกยืม 4,000 ได้มาดอกมา 800 แล้วเจ้าของก็อยากได้พนักคิดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าหาเฮาใส่หัวตัวเองนะคะแต่ถ้าคนไหนนะคะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนอยู่ต่างประเทศเหมือนกันถ้ารอบคอบเป็นหรือว่าทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินกันก็ไม่ได้ว่าแต่วันนี้เรื่องราวนี้ก็หวังว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณาบ้างนะครับว่าก่อนที่ใครจะยืมเงินใครเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะเงินทองของนอกกายไม่ตายหาได้แต่กว่าจะได้มาก็ลำบากเหมือนกันนะคะจะเป็นจะตายจะอยู่สุขภาพจะดีไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างณช่วงนี้ในโลกใบนี้มันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเหมือนกันให้มันอยู่ในมือเราอุ่นๆสบายใจเรานี่แหละค่ะดีที่สุดนะคะโตก็เกือบหลวมโตไปนะคะโชคดีว่าถามทางนั้นทางนี้เรายิ่งเป็นคนไม่อยากจะเข้าบ่อนเข้าอะไรนะคะเราต้องไปตามเฝ้าตามเก็บตรงนี้ตรงนั้นโอ้ยบ่เอาเด้อค่ะที่แรกนึกว่านางสวยๆอยู่บ้านค่ะฉันมีสมุดนะคะนางสาวสมศรีนางสาวมณีนางสาวฟ้านางสาวกานางสาวไก่ยืมไปเท่านี้เท่านั้นถึงวันเอาดอกมาให้ฉันเอาดอกมาให้ฉันฉันเดินเก็บนึกว่ามันสิง่ายยังสั้นมันบ่ง่ายเด้อค่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนเราป
อกกล้วยเข้าปากเรานะคะตัวโตก็เลยอย่าหาเฮาใส่หัวแต่ของบ่ได้ของได้หยังแฮงบ่อยากออกกลางงานรอบดึกงานนู่นงานนี้หันเฮาไปเฝ้าไปนั่นไปนี่ก็สิยากกันเล่นได้มันก็ดีไปสิคะถ้ามันเล่นเสียขึ้นมามันก็จะมาพลอยแหกเราอีกหาว่าเรามาเฝ้ากลัวแต่ไม่ได้เงินอีกมันก็จะยากกันไปใหญ่นะคะนี่แหละค่ะเรื่องก็คือว่าสดๆร้อนๆเกิดกับตัวเองด้วยก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราจะมองคนแค่ภายนอกก็ไม่ได้นะคะมีกิจการงานใหญ่โตหรือว่ามีกิจการงานอยู่เมืองนอกเมืองนาต่างๆนึกว่าเบื้องหลังเราไม่รู้เขาเปิดร้านมาก็หลายปีแต่เราก็ไม่รู้เบื้องหลังหนี้สินเงินทองต่างๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเราไม่รู้แต่เรามองผิวเผินโอ้ความมั่นคงดูดีดูให้โซ่ดูดีนี่สกุลนี่หน้าข้างนอกเขาอาจจะเป็นคนแฟ่ๆเป๊ะๆก็ได้คิดไปนะคะแต่ตอนนี้ทั้งนั้นตัวโตก็ถามคนนี้ถามคนนั้นแล้วก็เลยโอ้สู่ให้มันห้องสวดๆห้องให้ใกล้คันอยู่ในธนาคารดีกว่านะคะอย่าหาเรื่องเจ็บโตอย่าหาเรื่องให้มาทะเลาะกันหยุมหัวกันแหกขาตีลังกากันอยู่กลางตลาดก็สิยากอีกนะคะวันข้างหน้าว่าซั่นดอกก็เลยมีเรื่องนี้แหละค่ะมาเว้าสู้กันฟังนะคะเดือนแห่งเทศกาลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอุ้ยรถฉุกเฉินบางวันก็วิ่งทั้งวันล่ะค่ะพี่น้องปองปายค่ะช่วงโรคระบาดอยู่นี่จะเกิดเหตุหยังขึ้นเพราะว่าบ้านตัวเองก็วนไปทางนี้ก็โรงพยาบาลใหญ่แล้วค่ะประจำภูมิภาคนี้ประจำจังหวัดนี้ด้วยไม่ไกลมากได้ยินเสียงรถหวอรถฉุกเฉินก็วันละ10กว่ารอบนู่นแหละค่ะพี่น้องค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะเรื่องราวไหนอันไหนที่ไม่ดีก็ขอโทษขออภัยนะคะอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ก็ได้เก็บไปเป็นแง่คิดคติสอนใจกันนะคะในวันข้างหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า